สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับคงจะทนกลิ่นไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับถึงขั้นต้องออกมาร้องเรียนครับหลังจากที่มีชาวบ้านในอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องอยู่ท่ามกลางกลิ่นของฟาร์มหมูมากถึง16แห่งเพราะว่าเรื่องใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพกายเท่านั้นนะครับแต่ว่าสุขภาพจิตก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับชาวบ้านชี้ให้ดูสระน้ำพาไปดูที่นาอยู่ในตำบลสหัสสะขันอำเภอสหัสสะขันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้คือมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ปนเปื้อนเต็มไปด้วยขี้หมูเต็มเลยนะครับชาวบ้านอ้างว่าเจ้าของฟาร์มหมูบางแห่งเนี่ยนำน้ำขี้หมูไปรดสวนยางพาราพอฝนตกน้ำมันก็เลยถูกชะล้างแล้วก็ไหลลงที่นาและสระน้ำที่ชาวบ้านเลี้ยงปลาไว้ทำให้ปลาตายกลิ่นนี่เหม็นตลบอบอวลเลยนะครับชาวบ้านยังให้ข้อมูลว่าบริษัทเอกชนเนี่ยมาติดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลสหัสสะขันให้ทำฟาร์มหมูตอนนั้นก็มีคนสนใจร่วมลงทุนฟาร์มหมูมากถึง16แห่งด้วยกันจึงเกิดผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นรบกวนจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบภายในฟาร์มนะครับว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรและมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือไม่ครับขี้หมูไหลลงมาน้ำน้ำฝนเหม็นแก้ไขก็แก้บ่ได้บ่เห็นไปมาแก้ไขให้ซุ้มหมูก็เสยเลยก็บ่จักควบสิแก้แนวใดก็มีแต่ท่านทุกข์ไปน้ำควบเหม็นนี่แล้วแก้จังไดก็ผู้รับผิดชอบก็มีซีรีบ่เห็นมาบ่ว่าจังไดผู้เสียหายหน้าก็เสียหายแล้วปลาก็ตายแล้วก็บ่เห็นไปมาเว้าจังไดมีแต่ให้เฮาสู่ความทุกข์ไปนี่ล่ะล่าสุดทางฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทเอกชนได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่นะครับเบื้องต้นบริษัทรับปากแล้วครับว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นให้แล้วเสร็จภายใน2อาทิตย์เนื่องจากยังมีฟาร์มหมูบางแห่งติดตั้งระบบป้องกันและบริหารจัดการฟาร์มเนี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลยมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแบบนี้ครับต้องแจ้งทางผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาในเรื่องของมลพิษแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนไปส่วนในเรื่องของการหยุดประกอบกิจการเนี่ยจะต้องดูว่ามันถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมอย่างกว้างขวางหรือไม่แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจำนวนมากเท่าไหร่นะถ้าสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แก้ไขให้มันไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะทำขั้นตอนต่างๆให้มันถูกต้องตามระเบียบต่อไปทางบริษัทเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงหมูในช่วงโควิด-19 ก็มีชาวบ้านสนใจร่วมลงทุนทั้งที่ตำบลสหัสสะขันแล้วก็ตำบลนามะเขือนะครับชาวบ้านที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่นำที่ดินไปจำนองเพื่อนำเงินมาลงทุนครับบริษัทจะดำเนินการให้ทั้งโรงเรือนวัสดุอุปกรณ์อาหารและลูกหมูเซ็นสัญญากัน3ปีเพื่อส่งขายหมูตามที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ครับยังอยู่ที่ภาคอีสานนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันกระทบกันทั่วหน้าแน่นอนเพราะจากการคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายแห่งเขาต้องเตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำนะครับหลังจากไปพบสัญญาณเสี่ยงว่าตอนนี้ฝนที่ตกลงมามันยังต่ำกว่าเกณฑ์ครับชาวนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังนะครับก่อนที่จะปรับพื้นที่เตรียมเพาะปลูกข้าวนาปีซึ่งขณะนี้ทางเขื่อนลำปางดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวอยู่แต่ก็ยังระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปาวไปยังแม่น้ำชีเฉลี่ยวันละ 210,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาระบบนิเวศเอาไว้ส่วนปริมาณการกักเก็บน้ำที่เขื่อนลำปาวอยู่ที่777ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ39ของความจุอันนี้ยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับปริมาณการกักเก็บเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรแต่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวก็ยอมรับว่าฝนที่ตกในปีนี้ยังถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็มีแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงครับปริมาณน้ำปีนี้นะครับมากกว่าปีที่แล้วอยู่140ล้านแล้วก็มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ250ล้านนะครับแต่ในเรื่องของฝนนะครับเราคงยังต้องติดตาม
ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะครับฝนยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของอินโฟก็ยังมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก20ล้านครับเพราะช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะครับเนื่องจากเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็น้ำมีปริมาณน้ำที่เพียงพอนะครับเรามีการสำรองน้ำนะครับในช่วงของต้นฝนหากเกิดในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงครับส่วนที่อุบลราชธานีเกษตรกรในบางพื้นที่ก็เริ่มปลูกข้าวนาปีกันแล้วนะครับหลังจากปีที่แล้วนี่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนาข้าวก็เสียหายทั้งหมดนะครับส่วนภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนนายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่7บอกว่าก็สำรองน้ำไว้ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็มีการสำรองน้ำเอาไว้เพื่อเตรียมไว้ใช้จนไปถึงช่วงกลางฤดูฝนเพื่อไม่ให้ขาดแคลนหากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญก็พร้อมก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเพาะปลูกเป็นหลักก่อนนะครับส่วนน้ำในระบบชลประทานจะส่งสนับสนุนเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรกว่า 200,000 ไร่ในเขตชลประทานที่อุบลราชธานีสำหรับปริมาณน้ำในอ่างทั้ง13แห่งของสำนักชลประทานที่7ตอนนี้ปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ย77ล้านลูกบาศก์เมตรครับคิดเป็นร้อยละ59ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 ก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำสูง2เมตร8เซนติเมตรเขื่อนปากมูลมีระดับน้ำอยู่ที่225ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิรินธร 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่างครับมีนาคมที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ประกาศให้ทัพเรือภาคที่3เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนที่จังหวัดภูเก็ตรวมกว่า 3,700 ไร่นะครับทั้งที่เคยขอใช้เพียงแค่500ไร่เท่านั้นซึ่งเราก็เคยได้นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับการยกที่ดินให้ทั้งหมดกว่า 3,000 ไร่นี้จึงไปทับซ้อนกับที่ที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์กันมาตั้งแต่ปี2541ไปด้วยครับล่าสุดคุณพัสราจิกคำก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวในการต่อสู้ทางข้อกฎหมายของชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันครับภาพมุมสูงแสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตสภาพพื้นที่มีทั้งสวนยางพาราและสวนเกษตรอื่นๆของชาวบ้านมีบ้านหลายหลังรวมเป็นชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ล่าสุดบริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือภาคที่3ตามประกาศของกรมป่าไม้อนุญาตให้ไว้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ประกาศฉบับนี้ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอย่างน้อย265ครัวเรือนในตำบลเทพประสัตตีและตำบลสาคูอำเภอถลางทำให้พวกเขาเกิดความกังวลว่าจะถูกผลักดันออกจากพื้นที่และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกแม้ชาวบ้านกลุ่มนี้จะมีเอกสารบันทึกสำรวจที่ดินทำกินในเขตป่าไม้เป็นหลักฐานว่าทำกินมาก่อนปี2541ตามนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐบาลในขณะนั้นหนุนกูมุดาเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองที่ดินทำกินพื้นที่รวม25ไร่นำสำเนาบันทึกสำรวจที่ดินทำกินในเขตป่าไม้หรือทป.4ของเขามาแสดงและเล่าว่าเป็นเอกสารที่มีการสำรวจเมื่อปี2541บันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินขอบเขตเนื้อที่และระยะเวลาใช้ประโยชน์ก่อนปี2541และเป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่เขาเชื่อว่าพอจะพิสูจน์สิทธิ์ได้แต่ประกาศที่ให้กองทัพเรือใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้เขายังไม่มั่นใจนักแต่ก็พร้อมจะเดินหน้าคัดค้านดูผมมันสี่คนลาดผมสิบลาดละสิบคนผมว่าฐานเอาแมคโครมาคุ้นเลยก็ฟังตรงนี้เลยไม่ต้องให้ผมไปดับนึ่งไม่เลยผมดับไม่ทุกเลยพอผมยุ่งแบบนี้มันชัวร์อายุท้าวชัวร์ชีวิตก็ผมมันก็ว่าได้เลยรัฐไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องมาช่วยเหลือไม่ต้องเอาทุนอะไรมาให้เราไหมอย่าหลายเราอย่ามายุ่งเราตรงนี้อย่ามายุ่งเรามาทำห้ากินเลี้ยงเงี้ยเราทุนเราปูเองเราเย่ปูไรเรานั่นเองแต่ข้อที่แล้วรัฐอย่ามาหลายเราอย่าทีเท่านั้นตอนนี้ชาโนดกับผมไม่อยากข้อไม่จบไม่จบปรากฏว่าตัวแทนชาวบ้านระบุว่าแม้จะมีการสำรวจบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนป่าบางขนุนเมื่อปี2541แต่ยังพบว่ามีชาวบ้านที่ตกหล่น
เนื่องจากครั้งนั้นมีระยะโครงการสำรวจเพียง45วันทำให้ชาวบ้านในที่ดินทำกินผืนนี้อย่างน้อย76ครัวเรือนไม่ได้รับการสำรวจแต่พวกเขาเชื่อว่าสามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้หนึ่งส่วนที่เขาไม่มีเอกสารก็พืชผลอาศินะครับเราจะพิสูจน์กันด้วยการพืชผลอาศินและก็เพื่อนใกล้เคียงที่อยู่กันมาก็พิสูจน์ได้ครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากครับผมว่าเราอยู่กันมานานขนาดไหนกี่ปีพิสูจน์ได้หมดครับพิสูจน์ได้หมดอย่างผลอาศินที่เราเห็นชัดๆนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อย่างนี้ก็น้องที่จากสวนยางใช่ไหมยางที่เรากรีดบางคนก็ประมาณ20กว่าปีแล้วว่าสตอมะพร้าวอะไรอย่างนี้ครับประกาศที่เกิดขึ้นจึงทำให้กระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อยกว่า300ครัวเรือนรวมทั้งที่ดินทำกินอีกกว่า 2,600 ไร่พวกเขาจึงเตรียมเดินหน้าคัดค้านโดยจะรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศของกรมป่าไม้โดยระหว่างนี้ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพร้อมกันนี้ยังระดมทุนและจ้างบริษัทเอกชนมารังวัดที่ดินของตัวเองเพื่อเสนอจัดทำแผนที่ให้เกิดความชัดเจนชาวบ้าน265ครอบครัวเนี่ยก็ถือไอ้แบบสำรวจทป.4ซึ่งแผนที่มันก็ไม่มีแต่รายละเอียดด้านทะเบียนก็เลยอยากจะรังวัดให้มันสิ้นสงสัยว่าชาวบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วที่ทหารขอใช้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทหารขอใช้ส่วนไหนอะไรยังไงแต่ถ้าหากว่ารวมทั้งหมดคลุมทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันวุ่นวายด้านพลเรือตรีผู้ชงรอดนิกรเสนาธิการกองทัพเรือภาคที่3ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านแล้วบางส่วนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรูปธรรมโดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารและพิสูจน์สิทธิ์ที่ชาวบ้านครอบครองมาก่อนพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางกองทัพเรือยังคงเน้นหลักการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธีพัสราจิตคำไทย PBS รายงานเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบปีที่65การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลเมียนมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลเมียนมาพร้อมๆกับ16กลุ่มชาติพันธุ์โดยมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ทุกกลุ่มนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับกองทัพรัฐฉาน SSA สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS จัดพิธีสวนสนามและแสดงสัญญานุภาพทางทหารเนื่องในวันครบรอบปีที่65ของการก่อตั้งกองทัพกู้ชาติบนฐานที่มั่นอำเภอเมืองปั่นจังหวัดลังเคอรัชฉานนะครับมีชาวบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเข้าร่วมงานมีพิธีมอบเหรียญกล้าหาญและใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่และวางพวงมาลาระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้ก็นับเป็นอีกช่วงที่มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจครับด้านพลเอกยอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานได้กล่าวกับคนที่มาร่วมงานถึงแนวทางการทำงานคือการให้รัฐฉานเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนื่องจากประชากรในรัฐฉานมีหลากหลายชาติพันธุ์ดังนั้นสหพันธรัฐประชาธิปไตยน่าจะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ประชากรในรัฐฉานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกครับได้เห็นภาพบรรยากาศวันครบรอบไปแล้วชวนมารู้จักหมู่บ้านบนเทือกเขาสูงในรัฐฉานที่ถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับชุมชนทั่วไปแต่จริงๆที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวทหารกองทัพรัฐฉานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานกว่า 1,500 ครัวเรือนจำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000 คนเลยครับโดยชุมชนที่นี่นะครับจะมีอุปเปิงเง่าจึ้งหรือว่าหากเทียบกับไทยก็น่าจะเป็นตำแหน่งนายอำเภอนะครับตำแหน่งนี้จะถูกเลือกจากสมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานมีวาระคราวละ4ปีหน้าที่หลักๆก็คืองานทะเบียนราษฎร์สาธารณูปโภคสาธารณสุขแล้วก็การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนครับโดยการที่ต้องอพยพยกย้ายจากบ้านเรือนจากหลายพื้นที่ของรัฐฉานมาอยู่บนภูเขาสูงเพื่อไม่ให้มีการลืมรากเหง้าความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่พวกเขาจึงได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ที่อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับโดยที่นี่ได้ลำดับเรียบเรียงเรื่องราวความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไว้ทุกแง่มุมเลยครับ
และอีกแห่งที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือที่วัดแรงหานไตครับที่นี่เป็นที่เก็บของคัมภีร์และพระไตรปิฎกและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับทุกปีก็จะมีลูกหลานของชาวบ้านมาบวชสามเณรหรือคนที่นี่เรียกว่าบวชสั่งลองครับตามประเพณีไทยใหญ่ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเป็นจำนวนมากชุมชนที่นี่ยังมีโรงเรียนอีก2แห่งสำหรับลูกหลานทหารแล้วก็เด็กในรัชฐานซึ่งครอบครัวยากจนและส่วนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามแบ่งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษาเกรด1ถึงเกรด6และโรงเรียนชั้นสูงเปิดสอนในระดับมัธยมเกรด7ถึงเกรด10แบบเรียนประจำแล้วก็ไปกลับสำหรับลูกหลานทหารแล้วก็เด็กในรัชฐานซึ่งครอบครัวยากจนส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กกำพร้าจากสงครามด้วยนะครับและอีกแห่งก็คือโรงเรียนชั้นสูงนะครับเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยเด็กที่เรียนจบส่วนหนึ่งก็จะเข้าทำงานให้กับสภาเพื่อการกอบกู้รัชฐานส่วนหนึ่งก็จะเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ไทยเองก็มีการรับเด็กมาเรียนด้วยนะครับเป็นการสอบเทียบในระบบการศึกษานอกโรงเรียนและสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ขาดไม่ได้คือโรงพยาบาลนะครับที่นี่มีโรงพยาบาลนะครับขนาด25เตียงที่สามารถรักษาสุขภาพเบื้องต้นและโรคที่ไม่รุนแรงรวมทั้งที่นี่ยังเป็นโรงเรียนการแพทย์ที่มีบุคลากรองค์กรด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศมาช่วยสอนอีกด้วยครับคำถามคือแล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องต่อสู้ตามข้อเรียกร้องไปอีกนานแค่ไหนคำตอบอาจจะยังไม่ชัดเจนณเวลานี้นะครับเพราะตลอด9ปีของการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธกับรัฐบาลเมียนมาดูจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับและยิ่งหลังจากที่ทหารเมียนมาเข้ามาปกครองด้วยแล้วก็เหมือนจะชะงักไปเสียด้วยซ้ำครับเรื่องนี้มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับการทารุณชาวบ้านในพื้นที่รัชฉานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลเพียงเพื่อหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาปัจจุบันยังคงพบเห็นแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลก็ตามล่าสุดกลางเดือนเมษายนมีชาวบ้านหมู่บ้านผ่องแสงเวียงโหโปงรัชฉานถูกจับไปกว่า10คนและขณะนี้ญาติยังไม่ทราบว่าถูกควบคุมตัวไว้ที่ใดประธานสภาเพื่อกอบกู้รัชฐานระบุว่ายอมรับว่ากลุ่มชาติพันธุ์เองไม่มีความเป็นเอกภาพและหลายกลุ่มถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาสันติภาพขณะเดียวกันหลังรัฐบาลทหารขึ้นมาปกครองประเทศกระบวนการเจรจาสันติภาพเริ่มชะงักเพราะภายในเมียนมาเองก็มีปัญหาเช่นกลุ่มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ที่ขณะนี้เป็นกลุ่มต่อต้านติดอาวุธเช่นเดียวกับชาติพันธุ์แล้วรวมทั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลเมียนมาที่เข้ามาในกระบวนการสันติภาพในปัจจุบันถ้าผมความมุ่งมองของผมเนี่ยถ้าอยู่ให้ภายในพม่าเกตันเองเหมือนคนในวันทะเลาะกันในวันกันคุยกันเองเค้กันเองนะผมว่ามันจะยากอยู่ถ้ามาดูภายนอกอย่างเช่นอาเซียนว่าลำหนึ่งเลยพอมาดีอาเซียนมีไปห้าข้อละมาดีอาเซียนมันมีห้าข้อมีแค่นี้กระลาดละมีแต่นักกระลาดไม่ทำอะไรเลยผ่านไปแล้วปีกว่าเกือบจะเข้าถึงสองปีแล้วนะยังไม่ทำอะไรเลยหัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าจากนี้ในเมียนมาจะเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาติพันธุ์และ PDF กับรัฐบาลทหารอย่างหนักทั้งนี้ต้องยอมรับว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลทหารเมียนมาปัจจุบันต้องการให้ชาติพันธุ์แบ่งแยกหรือไม่เป็นเอกภาพมีการดึงชาติพันธุ์บางกลุ่มเป็นพันธมิตรกับกองทัพดังนั้นเจรจาสันติภาพเมียนมาปัจจุบันกำลังตอบโจทย์ความขัดแย้งซึ่งขัดแย้งกับหลักการหรือธรรมเนียมของกระบวนการเจรจาแนวโน้มในอนาคตถ้าพอจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับคือปัญหาของเมียนมาเนี่ยทางกองทัพเขาต้องการให้เป็นปัญหาภายในประเทศแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวกลางที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าการหาตัวกลางหรือว่าพื้นที่เป็นกลางหรือประเทศเป็นกลางต่อไปอนาคตจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาแต่ว่าประเทศเป็นกลางหรือว่าพื้นที่เป็นกลางนี้อาจจะต้องรับการยอมรับทั้งจากฝ่ายของกองทัพเมียนมาเองนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์
ขบวนการสร้างสันติภาพเมียนมาเริ่มในสมัยประธานาธิบดีอู่เต็งเซ็งในปี2558เริ่มต้นมี8กลุ่มเข้าร่วมกระทั่งปัจจุบันเพิ่มเป็น17กลุ่มชาติพันธุ์โดย10กลุ่มยอมทำสัญญาหยุดยิงทั้งประเทศกับรัฐบาลส่วน7กลุ่มไม่ทำสัญญาหยุดยิงซึ่งกลุ่มนี้มีกองทัพสหรัฐว้า UWSA เป็นผู้นำกลุ่มนโยบายขึ้นค่าแรงที่พรรคการเมืองออกมาประกาศกำลังสร้างความกังวลให้กับผู้ที่ต้องจ้างแรงงานอย่างชาวสวนมะนาวในจังหวัดราชบุรีนะครับหลายคนเขาต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ทบทวนและถ้าหากเป็นไปได้อาจจะขอให้ชะลอออกไปก่อนชาวสวนมะนาวในตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรีว่าจ้างให้คนงานเร่งเก็บมะนาวในสวนเพื่อคัดแยกส่งขายทันตามวงรอบและคำสั่งซื้อนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ก็ต้องว่าจ้างคนมาเก็บมะนาวมากถึง8คนเพื่อเก็บมะนาวให้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหายครับเจ้าของสวนต้องจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานคนละ320บาทต่อวันซึ่งค่าจ้างนี้ไม่รวมค่ารถและค่าอาหารกลางวันอีกคนละ80บาทด้วยนะครับเจ้าของสวนเล่าว่าติดตามนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะที่พรรคที่มีแนวโน้มกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางพรรคที่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ450บาทแล้วก็ยังมีค่าล่วงเวลาอีกถ้าหากทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงเขายอมรับว่าจะเกิดผลกระทบต่อชาวสวนที่จำเป็นจะต้องจ้างคนงานมาครับถ้าถามผมว่าค่าแรง450บาทเนี่ยอยากให้ผู้รับจ้างแรงงานได้ไหมก็อยากให้ได้แต่คืนนี้ต้องกลับมาทบทวนหนึ่งว่าต้นทุนของผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยอยู่ได้เปล่าถ้าผู้ผลิตอยู่ไม่ได้ถามว่าคนค้าแรงงานจะอยู่ได้หรือคุณไปขึ้นแต่ค่าแรงค่าแรงค่าแรงให้เขาให้กลุ่มนั้นอยู่ได้แต่ผู้ผลิตเนี่ยต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเขาต้องเพิ่มอีกคนละ100บาทจากนี้350เพิ่ม450นะผมใช้แรงงานในวันละ8คนผมต้องเพิ่มวันละ800บาทแล้วคนทอคนคัดนี่วันนี้ผมถึงยังไม่กล้าจ้างไงผมยังต้องมาคัดเองชาวสวนมะนาวเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำออกไปก่อนนะครับโดยให้พิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมเพราะว่าอัตราวันละ450บาทนี่มองว่าสูงเกินไปหรือไม่และอาจจะกระทบกับการจ้างงานได้ครับโดยเฉพาะชาวสวนเพราะว่าค่าแรงคนงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนหลักมากถึง160ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหากค่าจ้างคนงานแพงก็ทำต่อไม่ไหวก็คงจะต้องไปทำอาชีพอื่นซึ่งจะเกิดผลกระทบตามมาอีกเหมือนกันนะครับชาวสวนยังบอกอีกว่านอกจากการชะลอขึ้นค่าแรงแล้วก็ยังต้องการให้รัฐบาลใหม่หามาตรการช่วยเหลือในการควบคุมปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการทำการเกษตรโดยเฉพาะในสวนมะนาวอีกด้วยครับนอกจากคุมเรื่องค่าแรงแล้วนะครับก็ยังมีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาปุ๋ยแพงเพราะว่าทำให้ต้นทุนการผลิตมันสูงนะครับจนขายเนี่ยแทบไม่ได้กำไรแล้วครับการหว่านปุ๋ยลงแปลงดินก่อนเพาะปลูกเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของเกษตรกรนะครับเพื่อให้มีธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตนักข่าวไปถามเกษตรกรเขาก็บอกว่าหลายปีที่ผ่านมาราคาปุ๋ยเกือบทุกสูตรเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับบางชนิดเมื่อหลายปีก่อนราคากระสอบละ700บาทแต่ก็ทยอยปรับราคาขึ้นเป็น800 1,000 บาทล่าสุด 1,500 บาทต่อกระสอบไปแล้วครับทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่ในขณะที่ราคาผลผลิตนั้นแทบจะไม่มีกำไรเหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวเลยครับจึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครับแต่ตอนนี้มันโหพันกว่าตลอดเลยแล้วก็ชาวนาชาวไร่ก็มันก็ต้องใช้เยอะอ่ะมันไม่ได้ใช้ในน้อยมันใช้เยอะพอใช้เยอะปุ๊บนี่กลายก็เป็นหนี้เป็นสินกันพอเป็นหนี้เป็นสินก็เราก็แก้ปัญหาไม่ได้นี่แหละเพราะก็เป็นหนี้ก็ไปกู้เงินเข้ามาพอเราไปกู้เงินเข้ามาก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นเรื่อยแล้วใครก็มาช่วยเราแล้วมันก็หวังรัฐบาลที่ชุดใหม่เนี่ยให้มาช่วยเราได้แต่ชุดเก่าคงช่วยไม่ได้แล้วเพราะบริหารมา8ปีไม่เคยมีอะไรดีขึ้นมาเลยสำหรับสาเหตุที่เกษตรกรต้องหว่านปุ๋ยก่อนเพาะปลูกเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยปลูกพืชเพียง2ชนิดก็คือดาวเรืองแล้วก็พริกขี้หนูหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีปุ๋ยจึงจำเป็นมากสำหรับการทำการเกษตรในลักษณะนี้ครับอ
พูดถึงเศรษฐกิจชายแดนก็อาจจะต้องพึ่งพิงกับการค้าขายระหว่างผู้คนของทั้งสองประเทศนะครับดังนั้นพอเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากจริงๆครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาน้อยลงนะครับผู้ค้าเขาก็สังเกตได้เนื่องจากปัญหาค่าเงินริงกิตของมาเลเซียซึ่งตอนนี้ลดต่ำสุดนะครับ1ริงกิตมาเลเซียเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินไทยได้เพียง 7.59 สตางค์ก่อนหน้านี้คือแลกได้8บาทเลยนะครับส่งผลกระทบต่อชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากต้องแลกเงินริงกิตมาเลเซียเป็นเงินไทยเพื่อใช้จ่ายมากขึ้นผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกบริเวณชายหาดสมิหลาบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาน้อยลงจริงๆครับเนื่องจากค่าเงินริงกิตค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีทิศทางที่ลดต่ำลงต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการท่องเที่ยวส่วนผู้ประกอบการคนไทยเขาบอกว่าพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะต้องสำรองสินค้ามาขายน้อยลงรวมถึงบางร้านก็ลดความเสี่ยงครับเลือกที่จะรับการจ่ายเงินเป็นเงินบาทเท่านั้นต่างจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะรับริงกิตของมาเลเซียด้วยครับวันนี้ที่เช็คก็คือ 7.59 ค่ะก็ขึ้นมาหน่อยนึงปกติค่าเงินเขาจะอยู่ตรงที่ 7.7 7.8 แต่อยู่ตรงเนี้ยนั่นคือต่อให้เปิดเทอมผมก็มาเที่ยวกันแต่พอค่าเงินลงเนี้ยกลายเป็นว่าเขาเบิ้ลความที่อยากมาเที่ยวกันว่าลดน้อยลงค่ะค่าเงินตกมั่งเด็กเปิดเทอมมั่งค่าใช้จ่ายมั่งก็เลยจบซึ่งค่าเงินริงกิตมาเลเซียที่ผันผวนและตกต่ำก็ทำให้การค้าบริเวณชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสตูลไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างยอดการใช้จ่ายบริเวณชายแดนเนี่ยลดต่ำลงมากถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือผมเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าคนมาเลเซียเขาพกมา100ริงกิตเขาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยจะได้ประมาณ830บาทนี่คือประมาณกลางปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้7.59 ใช่ไหมครับเรทก็จะได้ประมาณ759บาทส่วนต่างมัน70บาทคือแน่นอนว่าถ้ามาเที่ยวไทยก็คงจะไม่ได้แลกมาแค่100ริงกิตนะครับก็ต้องพกกันมาหลายพันริงกิตแน่นอนว่าส่วนต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอส่วนต่างมันเยอะเขาก็ตัดสินใจอาจจะยังไม่มาเที่ยวไทยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางบางครั้งหนึ่งมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผมพาไปดูธรรมชาติที่สวยงามบนดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายระยะนี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างบ่อยนะครับก็ทำให้อากาศเนี่ยค่อนข้างชื้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าแบบนี้นี่คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็จะเห็นบรรยากาศว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีทะเลหมอกที่งดงามครับโดยเฉพาะที่จุดชมวิวบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีครับจุดนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตรเป็นจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างอยากไปสัมผัสครับเพราะนอกจากจะมองเห็นชุมชนต่างๆบนยอดดอยแม่สลองแล้วก็ยังสามารถมองเห็นในระยะไกลได้ไปถึงดอยตุงที่อำเภอแม่สายด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงนี้ถือว่าน่าไปนะครับนอกจากอากาศจะไม่ร้อนเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้แล้วตามยอดดอยเขากระซิบมาบอกว่าราคาที่พักไม่แพงเพราะว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นด้วยครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ